นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสในคาถาที่สองว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยแล้วก็เห็นความไม่วิวาทโดยเป็นทางเกษมแล้วจงกล่าววาจาอ่อนหวานอันสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็แสดงว่าให้ความสำคัญกับการใช้วาจามากเนี่ยนะคำว่าวิวาทนั้นหมายถึงว่าพูดด้วยอำนาจของโทสะหรือว่าคำพูดที่มีโทสะเป็นสมุฏฐานพูดด้วยความโกรธหรือคำว่าวิวาทนั้นหมายถึงการถกเถียงกันก็ได้เนี่ยนะด้วยเหตุแห่งความวิวาท6ประการด้วยอำนาจความโกรธเป็นต้นนั่นแหละอาศัยความโกรธอาศัยความผูกโกรธอาศัยผูกใจเจ็บแล้วก็อาศัยทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทมันพระองค์บอกว่าให้เห็นว่าการวิวาทเนี่ยเป็นภัยนะไม่มีความปลอดภัยเลยการทะเลาะวิวาทนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นในพระไตรปิฎกนั้นยกตัวอย่างถึงการทะเลาะวิวาทหลายเรื่องด้วยกันเช่นถ้าหากว่าหมู่นกทั้งหลายขาดความสามัคคีก็ถูกเรียกว่าเข้าแหของนายพรานนกเนี่ยนะแล้วก็อะไรก็ตามถ้าหากว่าขาดความสามัคคีตระกูลใดถ้าขาดความสามัคคีตระกูลนั้นก็ล่มจมฉันใดหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ฉันนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นถ้าหากว่ามีการทะเลาะกันมีการวิวาทกันมีการถกเถียงกันขาดเมตตาซึ่งกันและกันเมื่อใดที่ขาดเมตตาซึ่งกันและกันทะเลาะกันและกันแต่ละฝ่ายก็จะหาความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าล้วงหาแต่ผิดภัยทุกโทษของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เอาความเลวร้ายของผู้อื่นเนี่ยมากล่าวมากขึ้นในคาถาธรรมบทพระองค์ตรัสว่าผู้ใดที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นเรียกว่าหาความเลวของผู้อื่นรู้จักความเลวของผู้อื่นเป็นอย่างดีใครที่ทำตัวในลักษณะนี้ห่างพระนิพพานเนี่ยนะเป็นคนที่รู้หมดเลยนะว่าคนอื่นนี้เขามีความชั่วตรงไหนเขาเลวร้ายขนาดไหนบางทีเจ้าตัวเขายังไม่รู้เลยไอ้คนนี้รู้หมดเนี่ยนะความเลวของคนอื่นจำสถิติเก็บข้อมูลความเลวร้ายของคนอื่นแม้กระทั่งว่าเขาทำดีเป็น10-20ปีเขาทำเลวนิดเดียวเนี่ยนะก็เอาความเลวนิดเดียวนั่นแหละมาเป็นข้ออ้างเพราะเมื่อพูดถึงคนนั้นก็จะพูดถึงแต่ส่วนแห่งความเลวความร้ายแม้แต่นิดเดียวอันนั้นเนี่ยนะเรียกว่าผูกใจเจ็บพันสรุปว่าใครก็ตามที่เก็บสติติความเลวร้ายของผู้อื่นเอาไว้ในใจของตัวเท่าใดไกลพระนิพพานเท่านั้นพันถ้าหากว่าเมื่อรู้จักความเลวร้ายของผู้อื่นมองเห็นว่าคนอื่นเป็นคนเลวเนี่ยนะคำที่เราพูดถึงจะเป็นคำประเภทไหนแม้แต่คำพูดต่อหน้าก็เป็นคำพูดที่ขาดเมตตาแม้แต่คำพูดที่พูดลับหลังเขาก็ตามสมมติถ้าเราพูดถึงบุคคลใดด้วยคำพูดที่เลวร้ายนะพูดถึงนะจริงๆอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็จริงอยากคิดเลยว่าคนนั้นจะไม่ได้ยินในตอนหลังในที่สุดก็ได้ยินจนได้ในตอนสุดท้ายเพราะการที่เราสะท้อนความเลวร้ายของคนอื่นออกไปเท่าใดเจ้าตัวเขารู้เมื่อเขารู้ว่าคนอื่นเขาพูดเลวกับเราเนี่ยนะแม้เราจะเข้าไปกราบก็เลยไหมไม่เราก็เขาบอกว่าปกติแล้วเวรทั้งหลายก็จะตามมามันถ้าเขาด่าเราเราก็ด่าตอบนะถ้าเขาทำให้เราเสียหายเราก็ต้องทำให้เขาเสียหายตอบมันถ้าเขาฆ่าฝ่ายเราเราก็ต้องฆ่าฝ่ายเขาตอบเขาคดโกงเราเราก็คดโกงเขาตอบเขาสร้างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เราเราก็จะสร้างความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เขาตอบจากวิวาทก็กลายเป็นเวรเนี่ยก็กลายเป็นการผูกเวรเมื่อผูกเวรกันมากๆเข้าความเดือดร้อนทั้งหลายก็จะมียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนในโลกนี้ในโลกนี้ที่สงครามการเข่นฆ่ากันก็เกิดจากการผูกเวรนั่นเองก็เกิดจากเวรเกิดจากการทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทเสร็จก็ผูกเวรกลายเป็นโลกแห่งความไม่สงบร่มเย็นก็เพราะมีเวรกลายเป็นคนคู่เวรกันไปมันการทะเลาะวิวาทเนี่ยเป็นต้นเหตุที่สำคัญอันหนึ่งของการผูกเวรนั้นผู้ใดที่ยินดีในการทะเลาะวิวาทยินดีในการถกเถียงนะเพราะว่าคำทะเลาะวิวาทก็จะเป็นคำพูดที่ถากถางอีกฝ่ายหนึ่ง
อีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเขารู้ว่าเขาถูกถากเขาจะทำใจได้ไหมเขาก็ทำใจไม่ได้พันให้เห็นเถอะว่าความทะเลาะวิวาทเป็นเหตุแห่งความน่ากลัวทุกอย่างเนี่ยนะความเลวร้ายทั้งหลายก็จะตามมาที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะภัยทั้งหลายการไม่ได้เจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นบางทีก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะไม่ได้ศึกษาธรรมะเลิกศึกษาธรรมะก็เพราะทะเลาะวิวาทดีไม่ดีทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยซ้ำไปเนี่ยนะทะเลาะเรื่องน้ำเรื่องรองเท้าเรื่องที่นั่งเก้าอี้ที่ละที่เรื่องไม่เป็นเรื่องขยะมูลฝอยทั้งนั้นแหละว่างั้นท่านก็เคยทะเลาะจนถึงขนาดเรียกว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมหนักๆเข้ากลายเป็นว่ามองหน้ากันไม่ติดดีกันอยู่ดีในที่สุดก็มองหน้ากันไม่ได้แต่สาเหตุจากการทะเลาะวิวาทจริงๆอ่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยเนี่ยนะท่านผู้ที่ศึกษาธรรมะอย่าคิดนะว่าไม่มีการทะเลาะกันนะทะเลาะมากกับวงการอื่นด้วยซ้ำไปบางทีขาดเมตตามากกับวงการอื่นทั่วไปเขาบอกว่ากลายเป็นว่าให้อภัยไม่ได้ก็คือคนวงการนี้บางทีนะอย่างในพระไตรปิฎกพระองค์บอกว่าขนาดเขาเข่นฆ่ากันนะเขายังให้อภัยกันได้เขาว่างั้นอย่างในเรื่องของในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกเขาเข่นฆ่ากันยังให้อภัยกันได้แต่พระภิกษุที่ทะเลาะกันเพราะน้ำขันเดียวเนี่ยให้อภัยกันไม่ได้อย่าว่าน้ำขันเดียวน้ำกะลาเดียวด้วยซ้ำไปถามว่าน้ำอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ส้วมทะเลาะกันน้ำกะลาเดียวในส้วมเนี่ยนะบางทีก็ทะเลาะกันเพราะผ้าเช็ดเท้าทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้เป็นเหตุให้ลุกลามใหญ่โตจนไม่ได้เจริญกุศลพันอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าผู้ที่ไม่เจริญกุศลเนี่ยให้เจริญกรุณาให้แก่ตัวเองได้เลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนผู้ที่ประมาทพลาดจากการเจริญกุศลบุคคลเหล่านั้นน่ากลัวพระองค์จึงบอกว่าให้เห็นการทะเลาะวิวาทการถกเถียงกันเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยนะมันก็พยายามยกให้คนอื่นเขาชนะเธอไม่ต้องไปชนะเขาหรอกถ้าจะทะเลาะกับใครถ้าจะวิวาทกับผู้ใดก็ยกให้เขาชนะไปเลยนะจะจำในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งช่องสมัยพุทธกาลเนี่ยพระอุทายีชอบหาเรื่องพระสารีบุตรพอพระอุทายีว่าร้ายพระสารีบุตรพระสารีบุตรเงียบกริบไม่ตกไม่เถียงกลายเป็นเหมือนว่าปัญญาอ่อนเลยว่างั้นเถอะเหมือนนะแต่ไม่ใช่ท่านไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเงียบนิ่งเสร็จแล้วบอกว่าก็มีคำถามว่าทำไมพระสารีบุตรไม่โต้ตอบกลับไปพระสารีบุตรเนี่ยนะถามว่าเทียบโดยตำแหน่งก็เท่ากับเสนาบดีใช่ไหมพระอุทายีก็เหมือนกับว่าพระรูปหนึ่งเท่านั้นแหละที่เขาจะเคลียร์ออกจากสงฆ์เมื่อไหร่ก็ได้นะไปว่าพระสารีบุตรพระสารีบุตรเขาก็เงียบไม่ว่าอะไรสักคำหนึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้พระภิกษุก็สนทนากันนะพระสารีบุตรเงียบนะทั้งที่พระอุทายีก็กันแน่กันแหนต่อว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ท่านก็ใช้เงียบทำไมจึงท่านทนได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่ในปัจจุบันอดีตพระสารีบุตรก็เป็นอย่างนี้แลก็เล่าให้ฟังในอดีตกาลเนี่ยพระสารีบุตรเกิดเป็นราชสีห์เกิดเป็นพญาราชสีห์ผู้มีอำนาจมากบอกว่าถ้าตะปบช้างเนี่ยนะช้างก็ตายถ้าตบม้าก็ตายเป็นต้นเนี่ยนะเพราะจะกัดคอควายก็ตายทันทีเป็นต้นเป็นราชสีห์ที่ยิ่งใหญ่มากวันหนึ่งก็ไปกินเนื้อซะอิ่มแป้เลยฆ่าสัตว์แล้วก็กินอิ่มแป้ก็มีหมูตัวหนึ่งบอกราชสีห์เรามากัดกันดีไว้เขาว่างั้นหมูตัวนั้นนะไอ้ราชสีห์ก็บอกว่าเพิ่งกินอิ่มมันจะกินหมูอีกต่อไปมันก็ไม่ไหวเอ้ยเพื่อนวันหลังดีกว่าเดี๋ยววันหลังเรามาสู้กันนะราชสีห์ก็บอกว่าเปิดโอกาสให้วันหลังค่อยกัดกันเสร็จแล้วหมูเขาก็กลับไปบอกญาติเขานี่เก่งมากวันพรุ่งนี้นะเขาจะท้าประลองกับราชสีห์ญาติทั้งหลายไปดูระหว่างหมูกับราชสีห์กัดกันใครจะชนะญาติก็เลยโอ้ยบันไลแน่งานนี้นะก็เลยบอกว่าตายหายวายวอดหมดแน่ฝูงหมูเพราะฉะนั้นไปท้ากับใครไม่ไปท้ากับราชสีตายกันหมดแน่เลยนะทุกคนตกใจทุกตัวหมูทุกตัวตกใจหมดเลยไอหมูตัวนี้เพิ่งรู้ตัวเหรอนะก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะไปกัดกับใครกลัวตัวสั่นนะทำไงดีจะรอดตายงานนี้ญาติก็เลยวางแผนให้เอางี้ที่เพื่อนก็ไปคลุกกับอุจจาระนะไปคลุกกับอุจจาระแล้วมาตากให้มันแห้งแล้วก็ไปคลุกใหม่แล้วก็ขึ้นมาตากแห้งแล้วก็ลงไปคลุกอุจจาระใหม่แล้วก็ตากแห้งหลายๆชั้นเข้าไปให้มันอุจจาระหนาเตอะเลยว่างั้นแล้วก็ได้เวลาก็ไปต่อสู้กับราชสีนี่ได้เวลากัดกันนะราชสีก็มาตามสัญญาเขาก็ไปเลยบอกเพื่อนๆมาสู้กันราชสีมองเห็นไอ้นี่มันเล่ห์กลเนี่ยนะเล่ห์มันนักว่าดูสิอุจจาระเต็มตัวไปหมดถ้าเราเอาขาไปตบเอาเท้าหน้าไปตบมันก็เปื้อนกรงเล็บเหม็นนะกลัวมากราชสีห์นี่เขาสัตว์
เรียกว่าสัตว์สะอาดนะเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่าเขากลัวสกปรกเหมือนกันเขาโอ้นี่ถ้าตบไปเนี่ยเขาก็เปื้อนถ้าเขากัดมันก็เปื้อนปากบอกโอ้ให้ชนะเลยก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเพื่อนเราไม่ต้องต่อสู้กันนะฉันยกให้แกชนะไปเลยนะก็ให้ชนะไปเลยนะบอกราชสีก็เดินกลับหมูบอกก็ท้าประลองอีกไหนไหนว่าจะมากัดกันนะบอกโอ้ยใช่ชนะไปเลยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ราชสีก็เดินจากไปนะเพราะฉะนั้นชนะหมูแบบเขาเรียกว่าแพ้หมูแบบนี้ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะถ้าเราไปถกเถียงกับคนบางคนเนี่ยนะมันเปื้อนยิ่งกับเปื้อนอุจจาระอีกเนี่ยนะเปื้อนบาปมาด้วยสิเปื้อนอุจจาระมันก็แค่เปื้อนมือเปื้อนปากเปื้อนเท้าแต่ถ้าเปื้อนบาปนี่อะไรจะเกิดขึ้นมันก็เดือดร้อนต่อไปเพราะฉะนั้นกับคนบางคนเนี่ยยกให้เขาชนะไปเลยเนี่ยนะยกให้ชนะไปเลยเขาอยากว่าอะไรก็ว่ากันไปวาจาใครก็วจีกรรมมังบาปใครก็บาปคนนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องทำฟันต่อไปในอนาคตก็ตามใจเนี่ยนะใครอยากจะพูดเพื่อจะให้ไปกลืนเบ็ดกลืนอะไรก็ตามใจเข้าไปฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเปื้อนบาปกับเขาเหล่านั้นเพราะเห็นว่าความทะเลาะวิวาทถ้าเรามีจิตคิดมุ่งโทษตามเพ่งแต่โทษของเขาเห็นแต่ความเสียหายของเขาเห็นแต่ความเลวร้ายของเขาเท่าใดใจของเราก็ต่ำซามเท่านั้นเนี่ยนะใจของเราก็ต่ำซามเท่านั้นอย่างบางคนเนี่ยมีปกติชอบชอนชัยหาแต่ความเลวร้ายของคนอื่นในโลกนี้สัตว์ที่ชอบของเน่าเนี่ยมีกี่ประเภทกลุ่มไหนบ้างแมลงวันนอนสัตว์สายพันธุ์นี้จะชอบของเน่าใจของคนบางคนก็ฉันนั้นชอบหาแต่เรื่องเลวเรื่องร้ายเรื่องเน่าๆของคนอื่นแล้วถามว่าจิตวิญญาณของตัวนั้นมันจิตกลุ่มไหนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่เนี่ยนะบางทีคนที่เที่ยวตามเพ่งโทษคนอื่นเท่าใดจะเลวร้ายมากยิ่งกว่านั้นสะสมอัธยาศัยแห่งความเลวร้ายของคนอื่นไว้เต็มหัวใจเนี่ยนะเชื่อเถอะว่าเขาห่างพระศาสนานี้แน่นอนเพราะว่าพระศาสนานี้เป็นศาสนาที่กล่าวโทษภัยของโทสะโดยเฉพาะจิตที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นจิตที่ตามเพ่งโทษผู้อื่นเป็นใจที่ห่างจากพระนิพพานเนี่ยนะเป็นใจที่ห่างจากสมถะและวิปัสสนาเพราะถ้าหากว่าจิตใจที่มุ่งตามทะเลาะวิวาทผู้อื่นใจนั้นห่างจากสมถะและวิปัสสนาเมื่อใจห่างจากสมถะวิปัสสนาจะบรรลุมรรคผลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้เห็นเถอะว่าการทะเลาะวิวาทเป็นภัยเนี่ยนะแล้วก็ทะเลาะวิวาทเป็นที่มาแห่งเวรขึ้นชื่อว่าเวรทั้งหลายเนี่ยนะไม่ระงับได้ด้วยการจองเวรเนี่ยนะบทว่าอวิวาทังเห็นว่าการไม่ทะเลาะวิวาทไม่ทะเลาะวิวาทก็คือเมตตาวจีกรรมมังเนี่ยนะเพราะว่าพูดด้วยคำพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังหรือการเจริญเมตตาภาวนาการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ต่อการทะเลาะวิวาทให้เห็นว่าการเจริญเมตตาเนี่ยนะการเจริญเมตตาเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าทั้งลับหลังนี่แหละว่าเป็นทางแห่งความเกษมว่าเป็นทางแห่งความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งอวิวาทังหมายถึงสารานิยธรรม6ประการเนี่ยนะสารานิยธรรม6อย่างสารานิยธรรมทั้ง6อย่างนั้นชื่อว่าเป็นเหตุไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันสารานิยธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่ทะเลาะวิวาทกันนั้นมีอะไรบ้างก็คือกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังวจีกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนั้นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็3อย่างเข้าไปแล้วมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนะศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยทิฏฐิสุดท้ายก็คือสาธารณโภคีเนี่ยนะก็คือมีข้าวของเครื่องใช้ก็แบ่งปันกันทำของตัวเองให้เช่นกับของที่เป็นสาธารณะพันสารานิยธรรมทั้ง6ประการเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ไม่ทะเลาะวิวาทสมัคคาสามัคคีก็คือการไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกนะอธิบายว่ามีการร่วมกันทางกายและใจไม่เว้นไม่แบ่งแยกกันว่าพวกเขาพวกเราพวกโน่นพวกนี่เป็นต้นเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแยกให้ดีนะว่าไม่ใช่ว่าศีลไม่เสมอกันแล้วไม่แบ่งพวกเลยทิฏฐิก็ไม่เสมอกันคละเคล้ากันไปนะคนทุศีลกับคนมีศีลเนี่ยไม่คละกันอยู่แล้วสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิก็ไม่คละกันอยู่แล้วแต่หมายความว่าถ้าศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็ไม่มีการรู้สึกว่าแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่ถ้าหากว่าศีลไม่เสมอกันเนี่ยนะเห็นเขาทุศีลเราก็ไม่ถือสา
เนี่ยนะไอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยตาถั่วแน่นอนวิจารณญาณไม่ดีงั้นถ้าหากว่าเขาเป็นคนทุศีลแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับเขาเราก็เสียหายเนี่ยนะถ้าเขามีทิฏฐิวิบัติถ้าเราเกี่ยวข้องกับเขาเราก็เสียหายแต่หมายคำว่าถ้าศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันมีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเสมอกันมีวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเสมอกันให้ตั้งไว้ในใจอย่ามุ่งแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเนี่ยนะเพราะแต่ที่สำคัญที่สุดก็ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องแยกพานแยกบัณฑิตให้เป็นเนี่ยนะแยกพานแยกบัณฑิตให้เป็นเพราะคนที่ศึกษาไอ้คำว่าไม่ทะเลาะวิวาทกลายไปว่าอัปมงคลในข้อคบคนไม่เป็นแยกคนคบไม่เป็นเนี่ยนะเพราะการไม่ทะเลาะวิวาทที่พระองค์สอนกับอเสวนาจะพาลานังไม่ขัดกันเองเนี่ยนะไม่ขัดกันมันก็เห็นคุณของการไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกมีความร่วมกายร่วมแรงร่วมกายร่วมใจกันเนี่ยนะบทว่าสกิลาคือน่ารักอ่อนโยนมีใจอ่อนโยนแก่กันและกันเนี่ยนะคือไม่มีใจแข็งกระด้างเอซาบุดานาซาสนีก็คืออันเนี้ยการไม่อาศัยการวิวาทกันโดยประการทั้งปวงชักชวนให้อยู่ร่วมสามัคคีกันโดยสารานิยธรรม6ประการคือเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้ารับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้ารับหลังมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นสาธารณโภคีคือเป็นของที่ใช้สามารถใช้ร่วมกันได้นี่แหละเป็นเอสาพุทธานังอนุสิทธินี้เป็นคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจริงอยู่ชนทั้งหลายอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันจริงๆแล้วคำว่าสงฆ์นี่แปลว่าผู้ที่เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิทั้งสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยเสมอกันด้วยศีลที่เสมอกันศีลของพระโสดาบันเป็นต้นอันพระองค์เนี่ยมุ่งให้เสมอกันด้วยนั่นแหละระดับสูงเลยแหละแล้วก็ไม่วิวาทกันงั้นถ้ามีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันก็คือมีศีลวิสุทธิมีจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเสมอกันไม่วิวาทกันจักยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์โดยง่ายทีเดียวอันถ้ายกศีลนะถ้ายกศีลก็ยกสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถ้าศีลดีจิตก็ตั้งมั่นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ดำรงมั่นผู้ที่มีทิฏฐิก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็บริบูรณ์มันจากศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันไม่ทะเลาะวิวาทการอบรมอยู่ในไตรสิกขาทั้งอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาก็จะบริบูรณ์ได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงแสดงว่าแสดงถึงการชักชวนให้สมัครสมานสามัคคีกันนี่แหละเป็นคำพร่ำสอนของพระองค์มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงถึงอนิสงส์แห่งความสามัคคีเนี่ยตลอดคืนนะแสดงคำจนสว่างเลยแสดงถึงอนิสงส์ของความสามัคคีมีอยู่ครั้งหนึ่งพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ยทะเลาะกันเพราะน้ำขันเดียวในส้วมนะทะเลาะกันแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเหตุให้คำคือมีการยกวัดซึ่งกันและกันเนี่ยนะในโกสัมพีคันธกะพระภิกษุเกิดการทะเลาะกันมีปรารภว่าศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันก็เลยมีการทะเลาะวิวาทกันเมื่อทะเลาะวิวาทกันสงฆ์ก็มีการยกวัดกันเมื่อมีการยกวัดกันเนี่ยนะยกวัดกันก็ตำหนิฝ่ายหนึ่งตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งต่ออีกฝ่ายหนึ่งจนในที่สุดพระพุทธเจ้าห้ามปรามเช่นใดพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ยอมจนพระองค์ก็จากไปจากไปพระองค์ก็ไปเห็นพระภิกษุที่อยู่รูปเดียวพระองค์ก็สรรเสริญการอยู่รูปเดียวสรรเสริญวิเวกตลอดทั้งคืนเสร็จแล้วจากพระภิกษุรูปเดียววันหลังก็ไปหาพระภิกษุสามรูปที่อยู่ด้วยความสมัครสมานสามัคคีการมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักก็แสดงอนิสงส์แห่งความสามัคคีทั้งคืนเสร็จแล้วพระองค์ก็ไปอยู่แต่ป่าเพียงรูปเดียวในป่าไหนป่าเลไลยกะเนี่ยนะป่าเลไลยกะนั่นเองพระองค์นี้เป็นผู้ที่กล่าวสรรเสริญถึงความสมัครสมานสามัคคีพระองค์บอกว่าที่ใดที่ไม่มีการสมัครสมานสามัคคีแค่คิดถึงนี่ก็พูดแบบภาษาเราก็บอกเครียดเลยนะแค่คิดถึงนี่ก็อึดอัดแล้วว่างั้นน่ะจะกล่าวไปใหญ่ถึงจะต้องไปอยู่ร่วมกับสมาคมเหล่านั้นถ้าหากว่าที่ใดมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองนึกถึงก็ชื่นใจจะกล่าวไปใหญ่ถึงต้องไปอยู่ร่วมเนี่ยนะต้องไปอยู่ร่วมจะมีความสุขขนาดไหนพันการสมัครสมานสามัคคีเป็นเหตุให้เจริญไตรสิกขาอบรมสิกขา
ทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเมื่อมีการสามัคคีกันก็จะมีการฟังธรรมร่วมกันศึกษาพระธรรมร่วมกันมีการ อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกแต่ละรูปแต่ละท่านก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยเพราะมีการเอื้อเฟื้อมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันทุกคนก็จะอยู่ด้วยความเจริญท่านพระองค์จึงสรรเสริญอานิสงส์ของความสามัคคีเนี่ยมากคาถาสุดท้ายบอกว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางเกษมแล้วเจริญมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าประมาทเนี่ยนะก็เห็นความประมาทโดยความเป็นภัยเห็นว่าความประมาทนี้ไม่ปลอดภัยเลยก็คือการหลงลืมกุศลธรรมเนี่ยนะความว่าประมาทก็คือลืมบุญลืมกุศลทิ้งบุญทิ้งกุศลไปเลยและการปล่อยจิตให้ตกลงไปในอกุศลเนี่ยนะให้ใจเป็นไปกับอภิชฌาให้ใจท่องเที่ยวไปกับพยาบาทให้ใจเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิปล่อยจิตไปกับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าความประมาทอย่างที่พระสารีบุตรกล่าวว่าคำว่าประมาทนี้เป็นไฉนความประมาทก็คือการปล่อยจิตลงไปในกายทุจริตมีความสุขเพลิดเพลินที่จะทำกายทุจริตมีความสุขเพลิดเพลินในวจีทุจริตเนี่ยนะเพ้อเจ้อกันได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเรียกว่าเพลิดเพลินในประมาทหรือว่าอยู่ด้วยความประมาทก็คือเพลิดเพลินในวจีทุจริตเพลิดเพลินอยู่ในมโนทุจริตหรือปล่อยใจไปในกามคุณ5เนี่ยนะปล่อยใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเวลาทำบุญทำกุศลก็ไม่ทำด้วยความเคารพเรียกว่าไม่สนใจไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรจะเป็นเหมือนกันนะไม่ตั้งใจทำไม่เรียกว่าไม่ถือเอาภาระสาระในการเจริญกุศลอย่างเต็มที่เพราะนั้นกุศลเหล่านั้นก็เลยไม่ทำอย่างติดต่อไม่ทำอย่างมั่นคงทำแบบย่อหย่อนเรียกว่าปล่อยใจเต็มที่เนี่ยปล่อยปละละเลยเต็มที่ในการเจริญกุศลเรียกว่าทอดฉันทะทอดธุระก็คือปล่อยปละละเลยไม่เสพไม่อบรมไม่ทำให้มากเพื่อความเจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะไม่น้อมไปว่าให้ศีลที่ยังไม่เจริญให้เจริญยิ่งขึ้นก็ไม่คิดอย่างนั้นสมถะวิปัสสนาเป็นต้นที่ยังไม่เจริญให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็ไม่คิดอย่างนั้นเพราะความประมาทความมัวเมาความเป็นผู้มัวเมาเห็นปานนี้นะปล่อยใจเป็นไปกับบาปอย่างเต็มที่ทีกับบุญก็นิดๆหน่อยๆอันนี้แหละเรียกว่าประมาทแล้วฉะนั้นให้เห็นว่าความประมาทเหล่านี้เนี่ยไม่ปลอดภัยนะถือว่าเป็นภัยที่ร้ายแรงมากร้ายแรงขนาดไหนร้ายแรงถึงขนาดเรียกว่าโอกาสที่จะได้บำเพ็ญไตรสิกขาเนี่ยนะเว้นศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาโอกาสไหนที่จะเจริญไตรสิกขาอย่างชีวิตของหลายท่านเนี่ยนะถ้าไม่เจริญชาตินี้ให้ดีๆเนี่ยและชาติต่อๆไปดูท่าจะยากสำหรับหลายท่านก็เหมือนกันถ้าไม่เจริญในวัยต้นๆวัยกลางๆให้ดีให้เรียบร้อยเนี่ยนะวัยปลายๆก็เดือดร้อนมันถ้าตอนเด็กไม่เจริญดีตอนเป็นผู้ใหญ่ตอนแก่ไปก็ลำบากตอนวัยกลางคนไม่เจริญให้ดีตอนแก่ๆไปก็ลำบากตอนแก่ไม่เจริญให้ดีชาติหน้าก็ลำบากถ้าชาติหน้าลำบากแล้วไม่เจริญกุศลชาติต่อๆไปอีกหลายชาติเดือดร้อนแน่พันเห็นแต่ว่าความประมาทการที่ปล่อยใจนะปล่อยปละละเลยให้จิตใจเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลนะกุศลก็ทำไม่เพียบไม่พร้อมไม่บริบูรณ์เรียกว่าพอพูดถึงกุศลก็ทำเป็นปล่อยวางถ้าอย่างนี้ก็อนาคตเดือดร้อนแน่ให้เห็นเถอะว่าอันนั้นเป็นภัยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเป็นทุกโทษที่น่ากลัวจริงๆบทว่าอัปปมาทังเนี่ยนะคือเห็นความไม่ประมาทนี่แหละเป็นทางเกษมอธิบายว่าคำว่าไม่ประมาทนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทก็คือข้าศึกของความประมาทเนี่ยนะศัตรูต่อความประมาทเรียกว่าไม่ประมาทเพราะอะตัวนั้นแปลว่าปฏิปักษ์เนี่ยนะปฏิปักษ์ต่อความประมาทข้าศึกต่อความประมาทหรือสิ่งที่ฆ่าความประมาทเรียกว่าไม่ประมาทเพราะโดยอรรถหมายความว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติเพราะสตินี้เป็นข้าศึกแห่งความประมาทชื่อว่าไม่ประมาทคำว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติเนี่ยนะสติยาอวิปวาโสความไม่อยู่ปราศจากสตินี้เป็นชื่อของสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วเป็นนิดเนี่ยนะเข้าไปตั้งสติเอาไว้กับทุกเรื่องนะคำว่าเข้าไปตั้งสติเนี่ยตั้งยังไงนะตั้งเหมือนกับเอาของไปวางไว้ใช่ไหม
บอกไม่ใช่ก็คือไปตั้งไว้ที่จะปรารภศีลในแต่ละอารมณ์ตั้งไว้ที่จะปรารภสมถะและวิปัสสนาตั้งไว้ที่จะปรารภคําสอนในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนั่นแหละเรียกว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติพันคำว่าไม่ประมาทหมายถึงว่าอยู่โดยไม่ปราศจากสติแต่อาจารย์บางท่านบอกว่าคำว่าไม่ประมาทคืออรูปขันธ์สี่โดยการเข้าไปตั้งสติสัมปชัญญะไว้ชื่อว่าไม่ประมาทนะทั้งสติและสัมปชัญญะสติก็คือสติปัฏฐานสี่สัมปชัญญะก็คือสัมปชัญญะสี่เนี่ยนะสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอาสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนะตั้งสัมปชัญญะสี่แล้วก็เจริญสติปัฏฐานสี่นี่แหละเรียกว่าไม่ประมาทที่ชื่อว่าอัปปมาทภาวนาเนี่ยนะไม่มีการภาวนาแยกออกจากกันอย่างหนึ่งคำว่าอัปปมาทภาวนาเจริญในความไม่ประมาทก็คือเจริญบุญญากิริยาวัตถุเจริญบุญญากิริยากุศลจริยาทั้งหมดก็ชื่อว่าอัปปมาทภาวนาก็ถ้ายังมีการให้ทานรักษาศีลอบรมสมถวิปัสสนาอยู่ก็เรียกว่าเจริญอัปปมาทภาวนาแต่โดยความต่างกันนั้นศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนากุศลภาวนาอนวัชชะภาวนาอนวัชชะแปลว่าภาวนาที่ไม่มีโทษอัปปมาทภาวนาเนี่ยคืออะไรนะชื่อเยอะเหลือเกินเนี่ย1ศีลภาวนา2สมาธิภาวนา3ปัญญาภาวนา4กุศลภาวนา5อนวัชชะภาวนา6อัปปมาทภาวนาทั้งหมดก็คือสรณคมทั้งหมดนั่นก็คือศีลนะก็คือสรณะศีลที่ตั้งเป้าหมายเพื่อพระนิพพานพุทธังสรณังคัจฉามิด้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะธัมมังสรณังคัจฉามิด้วยความรู้ความเข้าใจสังฆังสรณังคัจฉามิด้วยความรู้ความเข้าใจตั้งใจอย่างมั่นแล้วน้อมนำกุศลเหล่านั้นเพื่อการตรัสรู้อริยสัจนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทหรือการปรารภศีลทางกายศีลทางวาจาศีลทั้งทางกายและทางวาจาเนี่ยนะกุศลธรรมที่เป็นไปทางกายและวาจาแล้วตั้งกุศลธรรมเหล่านี้เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่าความไม่ประมาทหรือเจริญความไม่ประมาทหรือแม้กระทั่งอบรมอนาภิชฌาอัพยาบาทเจริญสัมมาทิฏฐิตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุมรรคผลสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าเจริญความไม่ประมาทเนี่ยนะเจริญศีลภาวนาสมาธิภาวนาปัญญาภาวนากุศลภาวนาอนวัชชะภาวนาและอัปปมาทภาวนาตั้งเป้าหมายตั้งอัธยาศัยตั้งอุปนิสัยเพื่อการเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละเรียกว่าไม่ประมาทเพราะว่าคำว่าความไม่ประมาทเนี่ยมีความหมายกว้างขวางมากเรียกว่ามีอรรถใหญ่กำหนดตั้งอยู่ในอรรถใหญ่เพราะพระธรรมกถึกผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะสามารถจะนำเอาพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกทั้งหมดมาขยายความหมายของคำว่าไม่ประมาทได้หมดเลยพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละมุ่งอธิบายถึงคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะไม่ประมาทในแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นพระราชาก็ไม่ประมาทในทหารไม่ประมาทในกองทัพไม่ประมาทในพระราชบิดาพระราชมารดาพระมเหสีหรือที่เรียกว่าบุตรภริยาไม่ประมาทในชาวชนบทชาวแว่นแคว้นไม่ประมาทในนกเนื้อไม่ประมาทในสมณะพราหมณ์เป็นต้นก็คือไม่ประมาทในรอบด้านถ้าเป็นของเราทั้งหลายก็ไม่ประมาทในทิศเบื้องหน้าทิศข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างล่างข้างบนนะไม่ประมาทในทุกทิศเจริญเรียกว่าตามแนววินัยของคฤหัสถ์หรือที่เรียกว่าที่พระองค์แสดงอะไรแกมานพนะชื่อมานพอะไรสิงขารกะมานพเป็นต้นนั่นแหละหรือไม่ก็อบรมทั้งที่เรียกว่าสรุปทบทวนก็คือเจริญมงคลทั้ง38นั่นแหละเพราะว่าพระไตรปิฎกถ้าขยายออกมาก็ตามแนวมงคล38ประการนั่นแหละพันการที่ปฏิบัติตามกุศลธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าเจริญอยู่ในความไม่ประมาทพันคำว่าไม่ประมาทนั้นหมายถึงพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยนะถ้ายังอธิบายตามพระไตรปิฎกอยู่ก็ชื่อว่าแสดงถูกต้องแสดงอยู่ในอรรถะที่ตรงความหมายว่าอยู่ในความไม่ประมาทความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรทมในคราวปรินิพพานในระหว่างต้นสาระคู่ณกรุงกุสินาราทรงแสดงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสมา45พรรษาหรือ45ปีตั้งแต่แรกตรัสรู้เนี่ยอภิสัมโพธิการการแรกตรัสรู้
จนถึงดับขันปรินิพพานทรงเคราะห์อยู่ในบทเดียวเท่านั้นประทานโอวาทแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอันพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยสรุปอยู่ลงที่คำเดียวคือคำว่าไม่ประมาทเนี่ยนะอันถ้าย่อลงมาพระไตรปิฎกก็คือกายวาจาและใจเนี่ยนะกายวาจาก็เป็นพระวินัยปิฎกใจก็เป็นพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกมันไม่ประมาทในการเจริญกุศลธรรมทางกายวาจาและใจตามพระธรรมคำสอนถ้าปฏิบัติตามนี้นั่นแหละเรียกว่าเจริญอยู่ในความไม่ประมาทให้เห็นเถอะว่าการปฏิบัติอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเป็นทางแห่งความเกษมนั่นเป็นทางแห่งความปลอดภัยนั่นเป็นทางแห่งความพ้นภัยพ้นทุกข์พ้นโศกทั้งหลายดังที่พระองค์ตรัสไว้อีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่เที่ยวไปบนแผ่นดินเหล่าใดเหล่าหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างเท้าช้างท่านกล่าวว่าเลิศกว่าเท้าสัตว์ทั้งหลายในความใหญ่นะรอยเท้าของช้างนี่ใหญ่กว่าเพื่อนฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูลกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดยังลงสู่ความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทท่านกล่าวว่าเลิศกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีอะไรจะเลิศกว่าความไม่ประมาทอีกแล้วพันพระศาสดาก็เลยตรัสถึงอัปปมาทภาวนาถึงยอดว่าถามว่าเจริญภาวนาเนี่ยนะเจริญตรงประเด็นจริงๆอ่ะเจริญอย่างไรภาเวทัตถังคิกังมัคคังเธอจงเจริญมัคมีองค์8เถิดนั่นแหละเรียกว่าภาวนาที่สาระตรงถูกต้องไม่ผิดไม่พลาดเนี่ยนะก็คือให้เจริญอริยมรรคมีองค์8เจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อรู้อริยสัจ4ประการเจริญสัมมาสังกัปปะเพื่อเจริญกุศลสังกัปปะ3ประการเจริญสัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริตกล่าวแต่วจีสุจริตเนี่ยนะเว้นจากกายทุจริตเจริญแต่กายสุจริตเรียกว่าสัมมากัมมันตะเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตในการประกอบอาชีพเรียกว่าสัมมาอาชีวะเนี่ยนะภาคเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำด้วยความไม่ประมาทไม่เผลอเรอเนี่ยนะปรารภในความเป็นจริงของขันธ์ทั้งหลายก็เป็นการเจริญสติทำด้วยจิตใจที่มั่นคงเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิแล้วก็ประมวลอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อกำหนดรอบรู้ในกองทุกข์ละสมุทัยทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้แหละเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าข้อปฏิบัติอยู่ในความไม่ประมาทที่แท้จริงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติสายกลางเพื่อทำจักษุญาณปัญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความระงับเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเจริญมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ถ้าสงเคราะห์ย่นย่อลงมาก็เหลือ3กลุ่มขันธ์นี่แปลว่ากลุ่ม3กลุ่มมีกลุ่มศีลกลุ่มสมาธิและกลุ่มปัญญาเนี่ยนะศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นะซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั้นมีสมาธิเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำด้วยสามารถแห่งองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเพราะฉะนั้นจงเจริญมรรคนั้นให้เกิดในสันดานของตนเนี่ยนะมรรคไม่ได้อยู่ในตำรามรรคไม่ได้อยู่ในคัมภีร์แต่ว่าอยู่ที่สันดานนะเมื่อไหร่ที่สันดานของเราเป็นไปกับมรรคอย่างแท้จริงอันนี้ไม่ได้พูดคำหนักนะพูดตามคำพีเนี่ยนะแล้วก็เมื่อใดเนาะสันดานของเราเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะสันดานมากไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเหลือเกินเมื่อใดสันดานเป็นสัมมาสังกัปปะไม่ใช่สันดานมิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีสันดานเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดูท่าจะตรงตัวดีเหมือนกันนะท่านก็พยายามเมื่อใดนะให้สันดานคือกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นไปกับองค์มรรคถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นก็พ้นทุกแน่พวกเธอไม่ตั้งอยู่เพียงแต่มรรคที่เห็นเท่านั้นเนี่ยแปลว่าอย่าสันโดษอยู่เฉพาะโสดาปัตติมรรคนะมรรคที่เห็นนี่แปลว่าโสดาปัตติมรรคเธออย่าสันโดษอยู่แค่ในโสดาปัตติมรรคจงเจริญโดยให้มรรค3ข้างบนคือสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคให้เกิดขึ้นด้วยอัปปมาทภาวนาของเธอจะถึงยอดได้ด้วยประการชนิดถ้าอรหัตตมรรคเกิดเมื่อใดนั่นแหละสุดยอดแห่งความไม่ประมาทเอสาพุทธานุสาสนีคือนี้ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประมาทแท้ๆก็คือนั่นแหละได้อรหัตตมรรค
ันหนึ่งการขวนขวายความไม่ประมาทแล้วอบรมอริยมรรคนี้เป็นคำสั่งสอนเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าหรือเป็นโอวาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านะเป็นโอวาทของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นต้นพระองค์โอวาทว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าประมาทกันนะเทศนาวสานีเนี่ยนะเข้ากาลอปวสานว่าทราบว่าหรือได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยกย่องปุพพจริยาของพระองค์ยกย่องข้อปฏิบัติมีทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาที่พระองค์เจริญจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสธรรมบริยายชื่อว่าพุทธาปทานิยะด้วยประการฉะนี้จะเรียกจริยาปิฎกก็ได้พุทธาปทานิยะก็ได้อัปทานนี่แปลว่าเหตุเนี่ยนะเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือจริยาปิฎกข้อปฏิบัติที่เป็นความประพฤติของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบจริยาปิฎกด้วยธรรมะอันเป็นยอดจบลงที่พระอรหันต์ด้วยประการฉะนี้บทว่าอิทถังในคำว่าอิทถังสุทังก็คือมีประการว่าตั้งแต่ต้นมานั่นแหละตั้งแต่ต้นพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่า4อสงไขยแสนกับความประพฤติในระหว่างนี้ความประพฤติทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะคือตลอดระยะเวลา4อสงไขยบุญบารมีที่สร้างมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อโพธิญาณภควาเนี่ยเพราะพระองค์มีโชคพระพุทธเจ้าผู้มีโชคเรียกว่าภควาเป็นต้นนะบทว่าอัตโนปุพพจริยังปุพพจริยาของพระองค์ก็คือการบำเพ็ญทุกขกิริยาข้อปฏิบัติที่ทำโดยยากเป็นข้อปฏิบัติของพระองค์ในชาติเช่นอกิตติบัณฑิตเป็นต้นในการก่อนอันนี้ยกตัวอย่างเฉพาะในกัปนี้บางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดสัมภาวยมาโนทรงประกาศโดยชอบที่พระองค์เอามาแสดงเนี่ยแสดงอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดดุจชี้มะขามป้อมบนฝ่ามือฉะนั้นบทว่าพุทธาประธานนิยังนามะชื่อว่าพุทธาประธานเพราะแสดงถึงกรรมเก่าอนะพุทธาประธานก็คือกรรมเก่าที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นอธิกิจกิจอันยิ่งที่ทำได้ยากที่พระองค์ได้ทำมาจากการก่อนของพระพุทธเจ้าบทว่าธรรมะปริยายังแสดงธรรมะอันเป็นเหตุแห่งธรรมสรุปว่าพระองค์ได้กล่าวแล้วนะกล่าวแล้วถึงเหตุหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จบลงด้วยประการฉะนี้ในอรรถกถาท่านสรุปว่าพระศาสดามีพระจริตบริสุทธิ์จริตก็คือจริตนี่โดยศัพท์แปลว่าความประพฤติความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็คือสร้างบารมีมาทั้งหมดนั่นแหละทำด้วยความบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและบริสุทธิ์ทางใจบริสุทธิ์กายด้วยกายสุจริตบริสุทธิ์วาจาด้วยวจีสุจริตบริสุทธิ์ใจด้วยมโนสุจริตมีอนาพิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิพระองค์ปฏิบัติจนถึงฝั่งแห่งพุทธิจริยาเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติในการเป็นพระโพธิสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงฉลาดในสัพพจริยาทั้งหลายพระองค์นั้นทรงฉลาดในจริยาข้อประพฤติข้อปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ของโลกอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าสุดยอดของอาจารย์ทั้งหลายหาอาจารย์เช่นนี้ไม่ได้อีกแล้วในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพราะพระองค์นี้คือสุดยอดของอาจารย์ผู้ชี้นำสอนอัดสอนธรรมแนะนำประโยชน์เนี่ยนะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์โทษบอกกล่าวถึงประโยชน์ทั้งหลายพระองค์ทรงบรรลุความอัศจรรย์ทั้งปวงแห่งอัจฉริยธรรมทั้งหลายเรียกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในโลกสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกที่ควรแก่การยกย่องและสรรเสริญความน่าอัศจรรย์เหล่านั้นได้มีในพระองค์ทั้งหมดพระองค์ทรงประกาศอนุภาพแห่งปุพพจริยาของพระองค์ปุพพจริยาก็คือความประพฤติทางกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตที่พระองค์ได้ประพฤติมาในอดีตหรือประพฤติอะไรประพฤติกรุณาประพฤติบุญญาญาณประพฤติสุจริต3ประพฤติอธิษฐานธรรม4ประพฤติสังคหวัตถุ4ประพฤติอะไรประพฤติอินทรีย์5ประพฤติอัธยาศัย6ประพฤติปฏิญญา7ประพฤติมหาปุริสวิตก8ประพฤติ
ธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9ประพฤติบารมี10บุญญกิริยาวัตถุ10หรือประพฤติบารมีอุปปารมีปรมัตถบารมีมหาบริจาคเป็นต้นที่พระองค์ได้กระทำมาเนี่ยนะพระองค์ผู้เป็นศาสดานะศาสดาแปลว่าผู้ข้ามผู้สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายผู้สอนประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระศาสดาหมายถึงผู้พาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามออกจากวัฏฏะพระองค์เป็นสรณะคือเป็นที่พึ่งสรณะก็คือที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าพระองค์ผู้ศาสดาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะก็คืออย่างที่เราพูดง่ายๆก็คือพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงจริยาปิฎกและพระเถระผู้สังคายนาพระธรรมนะมีพระมหากัสสปะเป็นประธานมีพระอนนท์พระอุบาลีพระอนุรุทธะพระมหากัจจายนะเป็นต้นพระอรหันต์500รูปได้รวบรวมในคราวสังคายนาได้สังคายนาเรียบเรียงรวบรวมจริยาปิฎกเอาไว้อย่างนั้นเพื่อประกาศความแห่งจริยาปิฎกนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มพรรณนาความอาศัยในยะแห่งอัตถกถาเก่าคือตามแบบแผนเลือกประกาศความอันยิ่งในจริยาปิฎกนั้นตามสมควรโดยชื่อว่าปรมัตถทีปนีประทีปส่องปรมัตถธรรมเนี่ยนะปรมัตถทีปนีแปลว่าประทีปหรือส่องนะประทีปหมายถึงเครื่องส่องให้เห็นปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมก็คือส่องให้เห็นอัตอันยิ่งอัตอันยิ่งหรือประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่เป็นเหตุสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าได้สำเร็จนั่นแหละการวินิจฉัยแบบไม่ยุ่งยากไม่ฟั่นเฟือเนี่ยนะถึงความสำเร็จโดยภาณวาระแห่งบาลีนะมีอยู่28ภาณวาระบริบูรณ์แปลว่าถ้าสวดและพักหายใจ28ครั้งเนี่ยนะขอให้ข้าพเจ้าผู้ปรับปรุงปรมัตถทีปนีนั้นได้บรรลุถึงบุญอันเป็นคำสอนของพระโลกนาถด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นบอกว่าด้วยบุญทั้งหมดที่ได้เกิดจากการเรียบเรียงรวบรวมข้อความตามแนวนัยยะอัตถกถาแต่เก่าจนสำเร็จเป็นปรมัตถทีปนีบุญอันนี้ขอให้สำเร็จบุญในคำสอนบุญในคำสอนบุญที่สูงสุดในคำสอนก็คืออรหัตตมรรคบุญเนี่ยนะพันด้วยบุญอันนั้นข้อขอจงเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็ตั้งอัตตสัมมาปณิธิเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาว่าขอสัตว์โลกแม้ทั้งปวงจงหยั่งลงเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิวิปัสสนาเป็นต้นอันบริสุทธิ์ก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติอยู่ในศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิจนถึงญาณทัศนวิสุทธิอันบริสุทธิ์แล้วจงมีส่วนแห่งวิมุตติรสเถิดรสอันเดียวแห่งความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายนะรสอันเดียวนั้นก็คือรสแห่งความหลุดพ้นเถิดมันก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าได้ประพฤติได้ปฏิบัติอยู่ในทางแห่งความบริสุทธิ์ให้บรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่บริสุทธิ์จากสังคตธรรมได้วีส่วนแห่งวิมุตติรสเนี่ยนะรสแห่งความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นแล้วก็เจริญเมตตาก็คือให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ชอบที่ตรงเป็นข้อปฏิบัติแล้วถึงความสิ้นทุกข์ขอศาสนาคำสอนของพระศาสดาที่บริบูรณ์ไปด้วยศีลสมาธิปัญญาจงประดิษฐานอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอให้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญากล่าวถึงข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่ออบรมอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขอคำสั่งสอนเหล่านี้จงอยู่ในโลกตลอดกาลนานหรือชั่วกาลนานนะอยู่โลกไหนเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ที่กระดาษแล้วพิมพ์จารึกเป็นศิลาหินอ่อนฝังไว้ให้ลึกอยู่ในโลกใช่ไหมโอ้ยเขาศิลาพระไตรปิฎกหินอ่อนเขาก็มีสลักไปแล้วแต่ว่าในหินใจนี่สิเนี่ยนะใจหินเนี่ยนะสลักเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทั้งเรื่องนะสลักพระไตรปิฎกลงในใจได้ก็โอเคแล้วนะขอให้ศาสนานี้จงประดิษฐานอยู่ในใจของเราทั้งหลายในใจของสัตวโลกตลอดกาลนานขอสัตว์แม้ทั้งปวงจงมีความเคารพในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิจเถิดเ
ราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเนี่ยนะสืบเนื่องเป็นไปเนี่ยให้หนักในคำสอนเข้าไว้ให้หนักในคำสอนที่กล่าวถึงศีลให้หนักแน่นในคำสอนที่กล่าวถึงสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะก็ถ้าหนักแน่นในคำสอนก็แสดงว่ารู้คุณของพระองค์เมื่อรู้คุณของพระองค์ก็จะหนักแน่นในคำสอนเมื่อหนักแน่นในคำสอนก็จะเข้าใจถึงหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามคำสอนขอสมมุติเทพพระราชามหากษัตริย์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินขอให้พระราชาพระองค์นั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมเมื่อพระองค์ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมข้าราชบริพารทั้งหลายก็ดำรงอยู่ในธรรมเมื่อข้าราชบริพารทั้งหลายดำรงอยู่ในธรรมชาวเมืองทั้งหลายก็จะดำรงอยู่ในธรรมชาวแว่นแคว้นชาวชนบทเป็นต้นก็จะดำรงอยู่โดยธรรมเป็นเหตุให้อุตุเป็นต้นดีก็เป็นเหตุให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นก็ขอให้พระองค์ประพฤติธรรมชาวโลกทั้งหลายได้ประพฤติธรรมเมื่อชาวโลกโลกทั้งเทวโลกพากันประพฤติธรรมฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวหรืออาหารทั้งหลายก็มีโอชารสโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นก็ไม่เบียดเบียนเนี่ยนะเพราะว่าอาหารที่มีคุณภาพทำให้สุขภาพดีเมื่อสุขภาพดีเนี่ยนะได้อุตุสัปปายะอาหารสัปปายะนะมีร่างกายที่สุขสบายแล้วก็สดชื่นให้ใจยินดีในพระสัทธรรมก็คือเมื่อสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีให้จิตใจยินดีอยู่ในพระสัทธรรมเถิดให้จิตใจยินดีอยู่ในปริยัติธรรมให้จิตใจยินดีในโพธิปักขิยธรรมให้ใจยินดีอยู่ในสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคเถิดขอให้พระองค์ผู้ปกครองโลกขอให้พระองค์จงปกครองโลกโดยธรรมเถิดก็คือปกครองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นโดยธรรมเถิดด้วยประการชนีแลอันนี้ก็เป็นนิคมนกถาเนี่ยแปลว่าบทสรุปหรือตอนสุดท้ายที่พระอาจารย์ธรรมปาละอยู่ที่วัดท่าพุทราได้แต่งเอาไว้เนี่ยนะวัดท่าพุทราไม่รู้วัดนี้อยู่ตรงไหนก็ไปก็ยังนึกไม่ออกว่าพัทรติฏฐะเนี่ยแปลภาษาไทยว่าวัดท่าพุทราเนี่ยนะก็ไปดูเอาว่านะไปครั้งนี้ดูว่าจะไปถามหาพบหรือเปล่าพี่เตรียมถามไว้นะว่าพัทรติฏฐวิหารนี่อยู่ตรงไหนเหมือนกันจะได้ไปกราบท่านอาจารย์ธรรมปาละผู้ผลงานของท่านเนี่ยนะท่านเป็นทั้งอัตถกถาจารย์และดีกาจารย์เนี่ยนะเป็นอัตถกถาจารย์ก็คือท่านเรียบเรียงอัตถกถาอิติวุตตกะเรียบเรียงอัตถกถาจริยาปิฎกท่านเป็นดีกาจารย์เรียบเรียงดีกาวิสุทธิมรรคเนี่ยปรมัตถมัญชุสาเรียกว่าหีบบรรจุพระธรรมเนี่ยนะท่านก็ประมัตถมัญชุสาตรงนี้ก็ประมัตถีปณีประทีปสองประมัตถธรรมถ้าประมัตถมัญชุสาก็คือประมัตถมัญชุสามัญชุสาแปลว่าหีบเนี่ยนะหีบที่บรรจุประมัตถธรรมเนี่ยนะคำว่าประมัตถในที่นี้หมายถึงว่าประมะเนี่ยแปลว่าสูงสุดอัฏฐะก็คือเนื้อความแห่งคำสอนที่สูงสุดก็หมายถึงสอนอริยสัจทั้งหลายนั่นเองเพราะอริยสัจนั่นแหละเป็นการประกาศประมัตถธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะมันเนื้อความในจริยาปิฎกก็จบลงเพียงเท่านี้นะท้ายที่สุดนี้พระธรรมคำสอนจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในมวลสัตว์โลกทั้งหลายนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจบอกกล่าวแสดงศึกษาเล่าเรียนทรงจำและนำเอาไปปฏิบัติตามขอบุญกุศลคุณงามความดีแห่งการปฏิบัตินี้และความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขอความผาสุกความสงบร่มเย็นจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้ธรรมตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการพระองค์ประสงค์อย่างใดในการปฏิบัติสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขอความประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จขอให้พระองค์นั้นประสบความประสงค์ที่พระองค์ได้ตั้งไว้แล้วขอเราทั้งหลายก็จงสำเร็จความประสงค์ดังที่ได้ศึกษากันทั่วหน้านะสำหรับจริยาปิฎกก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็จบลงด้วยประการฉะนี้เจริญพร